สำหรับวันที่2เราจะออกมาสัมผัสธรรมชาติกันบ้างค่ะที่เมืองน้ำพุร้อนของไต้หวันซินเป่ยโฮค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซนที่เรียกว่าซินเป่ยโฮมาแล้วเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูน้ำพุร้อนกันนะคะไปยังไงก็ไปดูนี่ตอนนี้นะคะดีคุณค่าเขากำลังจะไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดพอดีเราก็เลยจะติดตามเขาไปเขาก็มาถามว่าเราจะไปห้องสมุดหรอเราก็ใช่แล้วค่ะมาบอกก็มาดีห้องสมุดไม้นะคะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่คนที่มาที่นี่ต้องมาแวะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องสมุดกันนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวไอจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข้างในกันเลยนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วห้องสมุดนี้ก็ถือเป็นห้องสมุดสีเขียวด้วยค่ะเพราะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นไฟฟ้าและมีการเก็บน้ำฝนไว้เพื่อใช้ในห้องน้ำด้วยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เข้าไปในห้องสมุดมาแล้วนะข้างในก็บรรยากาศดีมากเลยแบบตกแต่งด้วยไม้นะคะเดินทนทำให้ดูอบอุ่นนะแล้วก็เอาก้นไปแช่ที่โซฟาเกือบหลับแน่สบายมากเลยเอาตัวเองออกมาจากห้องสมุดก่อนไม่งั้นวันนี้เราจะได้หลับอยู่ที่นี่แน่ๆเลยถ้าเรายังเหลืออีกหลายจุดที่เราต้องไปนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะบ๊ายบายตรงนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของฮอตสปริงมิวเซียมของที่เมืองนี้นะคะเพราะว่ามันปิดเพิ่งปิดวันนี้เลยค่ะแล้วก็จะปิดปรับปรุงนะคะถึงปีหน้านะคะเดือนสิบวันที่20ไปแวะที่จริงๆเขาเหมือนเป็นจุดให้คนเนี่ยมาแวะอาบน้ำพุร้อนได้นะคะซึ่งใครที่จะมาเนี่ยก็ขอให้เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยถ้าเกิดใครไม่ได้เตรียมมาก็มีขายนะแต่ว่าแพงอยู่นะตัวละ700-1,000ของผู้หญิงค่ะผู้ชายก็จะถูกกว่าหน่อยนะคะในเขตเป่ยโถจะมีลำธารและจุดพักชมวิวมากมายเลยค่ะถือเป็นเขตที่สงบและเหมาะกับการพักผ่อนมากมากตอนนี้เราหลงทางนะคะหาทางไปตรงบริเวณที่เป็นน้ำพุร้อนไม่เจอตรงนู้นเป็นร้านราเมงที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ควรจะมากินนะคะแต่วันนี้มันปิดค่ะคิดว่าใกล้แล้วตอนนี้นะคะเราก็เห็นวิวของเทอร์มอลวัลเลย์ที่เราตามหาแล้วซึ่งมันปิดวันจันทร์แล้วเราก็มาวันจันทร์ oh, no. เราก็เลยดูจากข้างล่างไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีถนนอีกเส้นนึงที่อ้อมมาจากข้างหลังแล้วมันมองไปแล้วมันจะเห็นมันดูเรื่องจะเห็นเป็นบ่อน้ำสีสดใสแล้วมีควันฉุยๆขึ้นมากลิ่นก็มีความเหม็นๆนิดหน่อยนั่นแหละค่ะก็เราก็เลยได้ชมจากชุดนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวมาต่อได้ปะถึงแล้วเราจะลองกินอันนี้เหมือนน่าจะเป็นแบบหาล่านะคะเราสั่งเป็นแบบชุดเซตแบบเหมือนเซตหมาล่าแล้วก็กินกับเส้นบุกนะคะเมื่อกี้สั่งยากมากต้องแบบ Google Translate ไม่รู้เนี่ยเยอะมากว้าวอลังการนะเหมือนกระถางทูบเบานะคะสำหรับเป่ยโถนะคะก็เป็นเมืองที่สงบและสวยงามแต่น่าเสียดายมากที่หลายๆอย่างปิดในวันที่เราไปหรือที่เราก็ลืมเช็คเวลาด้วยในบางที่นะคะก็เลยคลาดเคลื่อนไปหน่อยเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอยู่เราเลยจะไปที่สถานีชื่อว่าสามทามสุยเจริญมากเลยตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นเมืองแบบเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเรายังไงนะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปดูริมน้ำ
ตอนนั้นเห็นแวบๆเหมือนแบบเป็นตอกอาหารอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วจะนั่งรถเมย์สาย26นะไปดูแบบสถานที่แลนด์มาร์คต่างๆนะพร้อมแล้วพอเห็นของกินก็มีกำลังใจจะเดินนู่นบัวลอยไต้หวันอร่อยดีอ่ะหนึบๆอ่ะชิ้นใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยเรากินแบบนี้นั่นกินแคทเทิลฟิชด้วยอาจจะเป็นแบบหนวดหมึกอะไรอย่างเงี้ยกล้วยมั้งใหญ่มากร้อนมากคุ้มพ่อรู้หมดเลยแล้วเขาก็จะมีผงให้ร่วมหยอดด้วยนะเป็นแบบผงรสแกงผงรสชิลลี่ผงพริกไทยอะไรอย่างงี้อันนี้เราสั่งเป็นมีปลาหมึกกับเป็นปูแบบก็เลยกรอบๆเขาหลับอยู่นะแก้ๆก็จะถือเอาจากใกล้ๆร้านหมึกเดินเลยไปหน่อยก็จะมีซอยที่เป็นร้านของกินและของให้ช็อปเต็มเลยล่ะค่ะของน่ารักน่ารักทั้งนั้นแล้วก็ไม่แพงเลยด้วยหมูที่นี่ถูกมากแล้วดีจริงนี่นะคะเรียกว่าเป็นย่านโอสตรีทของที่นี่นะคะต้องมีร้านเต็มหมดเลยขอบอกว่าที่ทางเดินริมน้ำเนี่ยบรรยากาศชิลแล้วก็ดีงามมากค่ะควรค่ากับการแวะมามากๆเลยนะคะเราก็แวะกินขนมกันนะคะเป็นชาโรบอลแล้วก็บนน้ำแข็งใสเขาบิ้งเพิ่มอีก2อย่างเป็นเฉาก๊วยกับชุดเชียงนะคะหลังเซอร์โฮเขาเป็นชื่อนะคะนะคะโรบอลก็มันหนุกมากคนถ่ายรูปให้ด้วย
สำหรับมื้อเย็นเราก็จะมาแวะตระเวนกินสตรีทฟู้ดกันที่ตลาดซื่อหลินซึ่งที่นี่เนี่ยถือเป็นตลาดกลางคืนที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะเพราะมีทั้งของกินและของให้ช็อปกันแบบเลือกไม่ถูกเลยล่ะค่ะเท่าไหร่อ่ะสองอันไหมหนึบๆหอมเราก็มีโรยน้ำตาลข้าวโพดมาแล้วก็แวะกินเสี่ยวหลงเปากันนะคะที่ร้านที่เราเดินผ่านนะสำหรับใครเอฟมานะคะเท่าไหร่10 ดอลลาร์ชิมอะไรก็อร่อยแบบอันนี้สั่งเป็นนมนะคะแล้วก็ใส่ชานิดหน่อยแล้วก็ตรงจีนจะเป็นแบบว่าหอมน้ำตาลไหมอ่ะอร่อยดีค่ะชื่อร้านกังฟูโบบะแล้วก็อร่อยนะคะเหนียวเหนียวเกลือฟองพ่อค่ะแซ่บค่ะเธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาทำหน้าอย่างนั้นนึกว่าฉันกลัวละไงเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันแล้วนะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วก็อิ่มมากค่ะแท็กซี่วันนี้ก็กลับด้วยแท็กซี่นะคะนอกจากของกินแล้วที่ตลาดไอซ์กับน้องก็ช้อปปิ้งกันเพลินเลยค่ะเท่าไหร่เปิดถุงช้อปปิ้งวันที่2นะคะมาดูไอซ์ซื้ออะไรบ้างเริ่มจากอันนี้กันก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์ติดบัตรพวกบัตร MRT บัตร BTS นะคะเผื่อเราไม่ชอบลายเราไม่มีตังค์ซื้อแบบพิเศษเราก็ติดเอาอันนี้50 ดอลลาร์อันนี้ที่ติดผมแบบเวลาแต่งหน้าให้แบบลูกผมมันเก็บ30 ดอลลาร์อันนี้รู้จักร้านเดียวกันแกะกล่องไปแล้วนะคะหูฟัง120ได้มา2อันคุ้มมากเลยไม่ได้ลองฟังว่าคุณภาพยังไงนะแล้วก็เข้าหมดเครื่องสำอางค่ะอันนี้เป็นมาสคาร่าจากญี่ปุ่นนะอันนี้เขาลดราคาเหลือ330กว่า340แต่ว่าที่ไทยน่าจะ400กว่าบาทนะแต่ว่าราคาเต็มมัน399นี่เหลือ340ก็เลยซื้อมาอันนี้ที่เขียนคิ้วของ CA นะช่วงนี้เพิ่งไปแวะคิ้วมาใหม่ก็เลยอยากได้แบบที่มันเล็กๆหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนที่ทาแบบลดรอยยุงกัดจากญี่ปุ่นนะคะก็ลองซื้อมาใช้150น่าจะเวิร์คอันนี้น่ารักมากเลยเป็นพับแต่งหน้าแบบซิลิโคนแบบใสเป็นลายหมีด้วยนี่ลายหมีเดี๋ยวลองใช้แล้วก็อันนี้เป็นบาร์บอมนะคะใส่ในอ่างให้มันหอมๆเดี๋ยวคืนนี้จะใช้จะได้แบบรีแลกซ์ก่อนนอนนะคะแล้วก็มาสก์หน้าโอคุมะ1 แถม 1เท่าไหร่นะ150นะคะ1 แถม 1คุ้มมากเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะลองใช้มันอันนี้แบตหมดนะคะก็พัดลมนั่นเองออกมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินไปสวนสัตว์แล้วก็จะใช้อันนี้ไปด้วย101เท่านั้นรู้สึกว่าจะถูกกว่าไทยนิดนึงนะคะก็เลยซื้อมาส่วนอันนี้เป็นหมวกสีเหลืองเพราะเราชอบสีเหลืองเติมมาสตาร์ดสวยดีก็เลยซื้อมาแล้วค่ะปิดจ็อบพร้อมกับเงินที่หายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจะคงช็อปต่อไปนะคะบ๊ายบายคลิปเที่ยวไทเปยังไม่จบอย่าลืมติดตามรอชมในคลิปหน้านะคะ